สวัสดีครับผมพี่คนนอกกรุงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวหลังคลายล็อกดาวน์โควิดกันนะครับช่วงเดือนกันยายนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่16กันยายน2564นะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวรอติดตามกันเลยครับผมตอนนี้ก็ขับรถมาเลยแถวสมุทรสาครมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้เรามาจอดที่ปั๊มปตท.นะครับหาซื้อกาแฟเอาเมซอนเหมือนเดิมนะครับผมก็เป็นรสชาติที่ผมชอบเหมือนเดิมนะก็หนีไม่พ้นด้วยอเมซอนเอ็กซ์ต้านะครับผมก็ฝากเพื่อนๆนะครับการเดินทางก็อาจจะมีง่วงซึมกันบ้างนะครับเดินทางไกลเพลินๆนะครับก็แวะทานกาแฟอเมซอนกันได้นะผมทุกปั๊มของปตท.นะครับผมก็แวะประจำนะครับออกต่างจังหวัดไปเที่ยวช่วงวันหยุดเนี่ยผมก็แวะตลอดนะผมอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ราชบุรีนะผมก็เป็นบ้านหอมเทียนนะครับก็เป็นร้านคาเฟ่เป็นร้านอาหารวิวสวยๆนะครับมีวิวเป็นป่าทิวเขาต่างๆเดี๋ยวเราติดตามชมกันนะผมอันนี้ก็เป็นตัวแมปนะครับที่เรามาจากพระราม2นะผมก็เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่ราชบุรีนะผมตอนนี้เราก็จอดที่ปั๊มปตท.ปตท.แถวไหนว่าตรงนี้ปตท.เกตุ้มปตท.เกตุ้มนะครับอเมซอนของเราอเมซอนเอ็กซ์ตร้าเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับผมไปทางอยู่ที่บ้านหอมเทียนจังหวัดราชบุรีนะครับเดี๋ยวเราขับรถไปกันต่อไปชมวิวสวยๆกันนะครับนะผมเดี๋ยวเรามาที่ร้านหอมเทียนครับผมว่าบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างเรื่อยๆนะนี่ก็ถึงนะร้านแล้วผมปล่อยนิดนึงก่อนสายมาเลยนี่ไงบ้านหอมเทียนไปชมกันร้านหอมเทียนครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวเราเดินไปนะผมร้านหอมเทียนเนี่ยครับผมจังหวัดราชบุรีนะอำเภอสวนพึ่งบรรยากาศร้านจอดรถกว้างครับเรามาดูนี่เลยว้าวสวยด้านในนี่จะปลายทางเข้านะครับอำเภอสวนพึ่งวัดความร้อนกันก่อน36แหลกบัตรทั้งเข้ากันเนี่ย
้านหอมเทียนนะครับวิวสวยนี่ซื้อของก่อนเล็กๆน้อยๆได้บรรยากาศดีนะร้านขนมขนมเพียบเลยนี่ไงนี่เป็นมุมถ่ายรูปนี่มาใส่ไว้วันนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับผมห้องน้ำก็จะเป็นแบบสไตล์แบบปันป้าน wow. แบบไม้เป็นไม้มีรูปถือว่าสวยดีนะสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าห้องน้ำนะครับผมเดินมาแล้วก็อยู่ขวามือตลาดนี่เป็นทางเข้านี่จะเป็นผนังไม้เก่าสวยๆนะครับอันนี้ทางขึ้นมาแล้วก็เพื่อนเดินมาปุ๊บขวามือเป็นห้องน้ำนี่ครับผนังด้านในบ้านหอมเทียนอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีวิวสวยนะตอนนี้เป็นวันที่16กันยายนนะผมก็ฝนปล่อยๆนะครับแต่ว่าก็มีแสงในเวลามาถ่ายรูปนี่เป็นของฝากต่างๆมาเดินไปเรื่อยๆขอมือครับผมมันจะเป็นแบบเครื่องเขาเรียกว่าอะไรวะนี่ของชมร่วยนะครับก็สำหรับใครจะมาซื้อเนี่ยมีแก้วมีนี่ไงแก้วบ้านหงเทียนมีโอ่งนะครับจังหวัดราชบุรีจะมีโอ่งสวยชมรอบๆนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่จะมาเที่ยวนะครับอันนี้เป็นอีกร้านหนึ่งคืออันนี้เขาผมไม่แน่ใจว่าเขาให้เราหยิบไปได้เลยแล้วก็ไปคิดตังค์ด้านนอกหรือเปล่าสวยมีหลายร้านนะนี่ไงก็จะมีเป็นพนักงานด้านบนมุมถ่ายรูปเยอะนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดชมวิวนะครับก็มีป้ายอยู่จะมีห้องน้ำอยู่ข้างบนก็มีห้องน้ำแล้วก็จะเป็นกาแฟมีจุดชมวิวนะครับข้างบนแล้วสองข้างทางก็จะมีเป็นแบบของขายทั่วไปอันนี้ก็เป็นผมปูพื้นนะครับสำหรับเพื่อนๆจะซื้อติดไม้ติดมือกลับไปจุดนี้ก็โอเคนะผมเอาไว้ถ่ายรูปเก็บสวยๆนะครับแสงสีกำลังมาเลยช่วงนี้นี่ครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่ง
เป็นอีกมุมนะครับเอาไว้ถ่ายรูปมุมนี้แล้วก็อีกมุมนึงครับก็เป็นจักรยานเนี่ยมุมนี้สวยเลยด้านบนก็จะเป็นคล้ายๆยากแฝงนะครับที่เอามุงหลังคานะครับเรามาเดินขึ้นมาเรื่อยๆนะจะมีเสื้ออันนี้ก็เป็นร้านเสื้อนะครับข้างบนนี่น่าจะเป็นร้านกาแฟหรือเปล่านั่งกินนู่นแหละออกได้เอาพี่เก็บภาพกันนี่ด้านในเป็นร้านขายพวกกาแฟนะครับมาดูอันนี้เป็นพืชไม้ไผ่ครับจุดที่นั่งเที่ยวมาครับมาชมวิวมาถ่ายรูปนี่ครับจุดนี้ก็เป็นทางเดินไม้ไผ่แล้วก็ค่อยๆเดินนะเพราะว่าตัวนี้มันพื้นไม้ไผ่เดี๋ยวถ่ายเก็บภาพบรรยากาศก็มีเป็นจุดถ่ายรูปหลายๆมุมนะเก็บภาพหลายๆมุมเพราะว่าตรงด้านนู้นเป็นทิวเขาแล้วข้างล่างจะเป็นต้นไม้ครับต้นไม้เขียวจีเลยด้านนู้นนะแล้วนี่จุดนี้ครับผมสวนผึ้งนะครับจุดนี้จุดถ่ายรูปจุดนี้ก็เป็นจุดเก็บภาพนะครับแบบรวมๆนะครับคือมุมมอง360เลยครับผมมุมนี้ฮะแต่แบบใครมานะนี่ครับผมอันนี้ด้านนี้เลยถ่ายรูปเก็บวิวได้ผมสวยๆหรือจะเป็นมุมนี้นี่ผมก็จะเป็นสูงขึ้นมาเก็บวิวสวยอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีนะครับบ้านหอมเทียนลองเซิร์ชมาครับว่าขับรถมาได้เลยวิวสวยมานั่งเนี่ยจุดนั่งทานข้าวทางกาแฟอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงทางด้านท้ายๆสุดนะครับผมจากที่เป็นทางเดินนะก็จะเป็นมุมนั่งชิลๆทานกาแฟหรือว่าเป็นมุมถ่ายรูปอีกด้านนึงครับมีทิวเขารอบๆแบบทิวเขาโอเคเดี๋ยวเรามาทานต้มยำนะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นเล็กแล้วก็ส้มตำปูปลาครับสำหรับเพื่อนๆจะมานะครับผมก็ไกลกรุงเทพครับรถประมาณสัก2ชั่วโมงกว่าๆนะครับผมผมก็มาจากพระราม2นะครับมาอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีบ้านหอมเทียนนะครับผมก็เซิร์ชแมปมาได้เลย
มาถึงเลยนะผมไม่ไกลนะไม่ต้องขึ้นเขาลงห้วยนะติดกับถนนเลยตอนเราเข้าทางเข้าก็จะมีบัตรเป็นตั๋วเนี่ยครับผมเป็นตั๋วนะครับตอนนี้ก็ทานละ50บาทนะครับ2คนก็101เนี่ยครับผมก็เป็นบัตรทางเข้านะสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้ามาแลกบัตรได้เลยเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมก็มีหมอกอยู่นะครับอยู่ด้านนู้นนะครับจากทิวเขาด้านนู้นเลยเพื่อนๆให้ชมกันก็มีทิวเขา2ชั้นนะครับชั้นแรกแล้วก็ชั้นหลังสุดนะครับก็จะมีหมอกขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเขาลูกใหญ่เลยฝั่งนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เก็บวิวกันนะผมอันนี้ก็เป็นด้านหลังผมนะครับเราไว้ทานอาหารทานก๋วยเตี๋ยวกันนะผมพวกส้มตำก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันครับมาเรื่อยๆนะมุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งครับที่นิยมมาถ่ายรูปกันนะครับจากเมื่อกี้ที่เราไปถ่ายด้านนู้นนะผมก็มีทางเดินมานี่เข้ามาถ่ายรูปเก็บด้านนี้ครับผมก็เป็นมุมลึกเข้าไปเห็นอีกด้านหนึ่งอันนู้นด้านนู้นที่เราไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนะผมนี่เดี๋ยวเราก็จะเดินลงไปที่รถนะครับผมตอนนี้ก็4โมงพอดีเลยเป็นทางเดินที่เราไปถ่ายวิวเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงอีกมุมนึงที่ให้เรามาเก็บบรรยากาศด้านในนะครับอันนี้มีเป็นตัวนี้น่าจะเป็นกระปุกพวกลูกอมพวกโอเล่เมื่อก่อนนะครับสมัยเด็กๆที่เราทานกันเนี่ยผมโชโกเล่ขนมโยกัสประมาณนี้ครับปุกเก่าๆที่หาชมได้ยากนะครับสวยเลยมุมนี้มุมนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปโกแก่นะครับผมโกแก่มุมสวยได้เลยมุมนี้ถัดมาจากอีกมุมนึงนะครับมุมโกแก่เราก็มีเจอก็มุมตัวนี้ยิงปืนครับผม40บาทยิงปืน40บาทแล้วเป็นปืนที่เป็นลูกฝาที่ยิงตุ๊กตานะครับตั้งงานวัดประมาณนี้พี่จบ40บาทอันนี้คือตัวปืนอัดลมนั่นเองก็ลงแล้วครับเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างจากด้านบนที่เราไปกันเมื่อกี้ไปถ่ายรูปเก็บฟิวหรือว่าไปทานอาหารกันครับผมนี่ก็เป็นทางเดินกลับครับทางเดินสองข้างทางก็จะเป็นที่ขายของสายขายเสื้อขายของชำร่วยต่างๆครับผมเดี๋ยวเรามาเก็บภาพก่อนกลับลงไปครับจากมุมจักรยานกับมุมด้านนี้ที่นั่งไปทางเข้าเหรอ
มาไปมุ่งดินี่ไงต่อให้นั่งเว้ยก็จะเป็นมุมถ่ายภาพเด่นอีกมุมหนึ่งนะครับคือมุมนี้นะครับที่จะเห็นรูปพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่9ด้านบนนะครับผมมุมนี้นะก็สามารถมาถ่ายรูปกันได้ในจุดของผ้าสีที่ห้อยลงมาแบบนี้นะครับผมจากที่เราเดินลงมาถ่ายรูปกันได้ด้านนี้ก็จะเป็นร้านขายผมนะครับผมนั่นไหนเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปไปชมกันว่าเดินลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าทางเดินก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นด้านหลังเราที่เราขึ้นไปเมื่อกี้อันนี้ก็เป็นอีกทางนึงทางข้างหลังเรานะครับแต่เราไม่ได้ไปนะแต่ส่วนมากตัวนี้ไม่ได้ไปกิจกรรมก็คือด้านบนนะตรงที่มีผ้าห้อยเป็นเส้นๆนะครับที่เราไปกันเมื่อกี้โอเคอันนี้เป็นของชำร่วยที่เราหาซื้อไปฝากกันได้ครับนี่อันนี้คือมุมที่ตอนขึ้นไปนะที่เรามาพาเพื่อนเข้าไปดูนะครับในส่วนของตัวแก้วหรือว่าจะเป็นในตุ๊กตาที่ปั้นขึ้นมาเป็นสีๆนะสวยๆถัดลงก็จะถึงข้างล่างนะครับมุมนี้ก็เป็นพวกป้ายเก่าๆนะครับป้ายเก่าๆด้านนี้ก็เป็นมุมที่เราไม่ควรพลาดนะครับที่มาที่บ้านหอมเทียนที่ต้องมาถ่ายรูปแรกๆเลยนะคือด้านบนนี้ในส่วนของป้ายอำเภอสวนผึ้งนะบ้านหอมเทียนแล้วก็เราจะใส่นะครับในจุดนี้ที่เราต้องมาถ่ายรูปเก็บวิวสวยๆไปนะครับก็ผมเดี๋ยวเราก็เก็บภาพมุมนี้เรียบร้อยนะครับถือว่าสวยงามมุมนี้ก็เป็นอีกมุมนึง okay. เป็นแบบเก้าอี้ให้เรามานั่งถ่ายรูปกับโคกนะครับไอ้โคกเก่าเป็นทางลงมานะผมก็จะเดี๋ยวถ่ายรูปกันเมื่อกี้นี่เป็นทางเข้าทางออกเองนะครับก็จะมีเป็นมุมถ่ายรูปแถวข้างล่างด้วยนะครับสำหรับเพื่อนลงมาถึงข้างล่างเลยนะครับนี่เป็นเทียนโอเคอันนี้มุมชำระเงินจ่ายเงินของชำร่วยต่างๆนะผมที่เกี่ยวกับเทียนนะครับวัดเดอะภูมิเดี๋ยวเราให้ดูหน้าทางเข้ากันอีกสักรอบหนึ่งกว้างดีครับผมทางเข้าวงจอดรถอยู่แน่นอนนะครับเข้ามาก็ด้านนี้เลย
กับผมก็เราลงมาเรียบร้อยนะครับจากด้านบนเก็บวิวภาพกันในหลายจุดนะครับผมที่เด่นๆนะครับตอนนี้เราก็มันลงมาข้างล่างเรียบร้อยทางออกเดี๋ยวเราจะเดินทางกับกรุงเทพนะครับผมจากร้านหอมเทียนนั่นเองครับสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะเดินทางมาเที่ยวที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนั่นเองครับผมก็สามารถเดินทางมาจากกรุงเทพกันได้เลยนะครับก็ไม่ไกลนะก็ใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับจากที่ผมขับรถมาเนี่ยก็จอดเรียบร้อยอันนี้ทางออกเดี๋ยวเรากลับพระราม2กันครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับ